็นเรื่องราวที่หลายคนตกใจนะก็คือเรื่องราวของคู่สามีภรรยาอย่างคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนอรดีมีการออกมาประกาศว่าเขามีลูกแล้วทุกคนงงเลยพี่เอ๊ะตอนไหนยังไงเพราะทั้งคู่เนี่ยยังคงรับงานอยู่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ทีนี้นะฮะก็มารับทราบทีหลังว่าไม่ใช่ท้องนะแต่เป็นการรับอุปการะเด็กที่ทั้งคู่เนี่ยรับมาเป็นลูกบุญธรรมแล้วน้องเนี่ยก็เป็นฝาแฝดเนาะชื่อน้องเพชรแล้วก็น้องพลอยทีนี้ครับก็มันก็มีคำถามมากมายเยอะแยะไปหมดเลยแหละทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยก็ไม่รอช้าเนาะมีการเดินทางไปที่จังหวัดเลยเลยนะฮะก็คือทั้งคู่เนี่ยมีการแสดงคอนเสิร์ตหมอลำที่นั่นเราก็ไปพูดคุยหน่อยแล้วกันว่าเอ๊ะใช่ที่มาที่ไปมันยังไงทำไมถึงแบบว่ารับน้องมาเลี้ยงเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือคุณแม่แล้วก็คุณยายของน้องเนี่ยตั้งใจจะเอามาฝากให้กับทั้งคู่เลี้ยงภาษาบ้านๆที่เขาเรียกกันก็คือเขาเอาทานมาให้อันนี้เป็นความเชื่อเนาะแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะต้องรับเลี้ยงใครคือส่วนตัวก็ตั้งใจว่าจะมีน้องเป็นของตัวเองเนาะแต่ว่าตัวเองเนี่ยทั้งคู่มองว่าแต่ก่อนเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้เคยได้รับโอกาสจากคนอื่นสักวันนึงเนี่ยเมื่อมีโอกาสก็เลยอยากจะช่วยเหลืออ่ะก็มีการพูดคุยเคลียร์กันชัดเจนแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนึงที่แฟนคลับก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะรับน้องมาเลี้ยงเนี่ยแล้วทำไมก่อนนั้นแบบเหมือนกับว่าไม่ได้บอกหรือปิดหรือเปล่าทั้งคู่ก็มีการชี้แจงนะฮะว่าจริงๆไม่ได้ปิดบังเลยแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายคือจะต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็มีเรื่องของการปรึกษาผู้ใหญ่จนสามารถเปิดตัวได้แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยแฟนคลับทุกคนก็เข้าใจชัดเจนนะฮะอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกับทั้งคู่เลยครับครับแล้วทีนี้พอแอนเห็นแอนก็รู้สึกมันก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออยู่ค่ะคือจริงๆเราก็รู้สึกผูกพันโดยเห็นครั้งแรกเลยโดยมันผิดอะผิดปกติผิดธรรมชาติอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วแอนก็คือแอนรู้สึกว่าแอนอยู่ด้วยกัน2คนมันไปไหนมาไหนก็คล่องดีพอถึงณวันนึงถ้างานเราซาลงอาจจะพอมีเบบีของเราเราก็คงจะมีเลยตรงนั้นแต่พอเราได้ยินกับในสิ่งที่แม่กับยายเขาพูดกับเราคือแบบช่วยรับน้องไปเลี้ยงได้ไหมคือจริงๆคือที่บ้านเนี่ยคือฐานะไม่เอื้ออำนวยจริงๆแล้วก็อยากจะให้น้องมีชีวิตที่ดีเขาก็เอามามอบให้แบบดีๆเลยคุยกันดีๆก่อนที่พี่แอนกับพี่บอยจะตัดสินใจใช้เวลาคิดนานไหมเดือนเกือบเดือนครับเดือนเป็นเดือนนั่นแหละที่เราแบบคือนอนคิดกันทุกวันน่ะนอนคิดแล้วก็นอนคุยกันทุกวันตั้งคำถามทุกอย่างให้กันและกันคือเราก็เห็นประสบการณ์ในสังคมหลายๆอย่างเราก็มาตั้งคำถามให้กันแล้วความพร้อมจริงๆเรามีความพร้อมจะอุปการะทั้งสัก5คนหรือ10คนเราก็สามารถทำได้แล้วก็ไม่เคยมีคนไม่ใช่ว่าไม่เคยมีคนเอามาให้นะครับมีแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะแต่พอน้องเพชรน้องพลอยอ่ะอาจจะเป็นจังหวะและโอกาสและความรู้สึกลึกๆที่มันเกิดขึ้นณตรงนั้นที่เรารู้สึกว่าเราอยากอุปการะเขาโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราขอให้2ชีวิตเนี้ยที่ตอนนี้ที่เขาเป็นผ้าขาวเนี่ยให้เขาได้มีชีวิตที่ดีกว่าซึ่ง